่ะโอเคค่ะก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก 15-20 นาทีที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถบรรลุฉันทามติกันได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะไอ้เรื่องการบรรลุฉันทามติเนี่ยมันไม่ได้เกิดได้ทุกครั้งอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าเกิดกลุ่มไหนนะคะไม่สามารถจะบรรลุได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตสรุปเลยนะคะค่ะจะเห็นได้ว่าการบรรลุข้อตกลงร่วมกันนะคะบางทีเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเอาไฟฉายสิเผื่อกลางคืนอ่ะเดี๋ยวแบบถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาช่วยจนถึงกลางคืนเนี่ยแล้วมีทีมมาค้นหาเนี่ยจะได้ส่องขึ้นฟ้าเขาจะได้เห็นเอากระจกมาเนี่ยถ้าเกิดกลางคืนไปเขาจะหาเราเจอได้ยังไงใช่ไหมคะอันนี้ก็จะต้องมีการเถียงกันนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ง่ายนะคะการบรรลุข้อตกลงร่วมกันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนจากซีนาริโอนี้เลยว่ามันสำคัญต่อการอยู่รอดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าในฐานะที่เราแบบทำงานสาธารณสุขนะคะก็จะเป็นโปรเจกต์เป็นไรเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดการบรรลุข้อตกลงร่วมกันในบางครั้งมันก็จำเป็นต่อความอยู่รอดของโปรเจกต์หรือว่าโปรแกรมด้วยนะคะก็จะคล้ายกันนะคะการเข้าใจความแตกต่างแล้วก็เหตุผลของสมาชิกแต่ละคนนะคะในประเด็นใหญ่ๆเนี่ยก็จะช่วยนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงในประเด็นย่อยๆนะคะอย่างเช่นถ้าเมื่อกี้การเลือกของ5อย่างใช่ไหมคะอาจจะต้องคุยกันแต่แรกว่าเอ้ย strategy กลยุทธ์ที่เราจะเอาตัวรอดรอบนี้คืออะไรจะเป็นการเดินไปเพื่อหาความช่วยเหลือข้างหน้าหรือว่าจะเป็นการอยู่กับที่เพื่อให้ทีมค้นหาเขามาหาเราเจอตรงจุดเครื่องบินตกอันนี้อาจจะต้องคุยกันก่อนเพราะว่าของที่จะเอาไปแต่ละคนจะไม่เหมือนกันละถ้าเกิดทีมที่คิดว่าเขา strategy เขาคือการเดินออกไปเพื่อหาความช่วยเหลือข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เขาเอาไปอาจจะกลายเป็นน้ำนะคะเพราะว่าเขาจะเดินไปแล้วก็มีการเสียเหงื่อเสียอะไรไปเขาก็อาจจะเอาน้ำไปแต่ถ้าเกิดเป็นทีมที่ขออยู่กับที่เพื่อรอทีมมาช่วยเหลือเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกเป็นร่มชูชีพนะคะเพื่อกางไว้ตรงนั้นแล้วก็ให้แบบทีมที่มาค้นหาเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราตกลงกันเรื่อง strategy ว่าเราจะไปแบบไหนเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเลือกสิ่งของได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะการสร้างไครทีเรียที่เหมาะสมนะคะก็จะช่วยนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวจะไปขยายความในพาร์ทต่อไปค่ะก็หวังว่าน่าจะสนุกกันกับกิจกรรมเมื่อกี้นะคะ